นอกจากเข้าฟางเนี่ยนอกจากเสียงฟางจะแหลมแล้วนิสัยต้องเสียด้วยคือลักษณะฟางนี่ต้องเป็นคนที่แบบว่านิสัยแย่นะครับแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดคุกครับผมนี่คือฟางเหรอใช่ใช่นิยามความเป็นฟางนิยามความเป็นฟางชั่วอันนี้คือด่าตัวเองใครบ้าด่าตัวเองล่ะพี่อ๋อด่าพี่สิด่าพี่โอ้ดีใจเนาะลาไปด้วยคำเกรียนครับว่าด้วยเด็ก nails เด็กอะไรเด็ก nails เด็กอะไร nail เด็ก nail ไปฮะยืนหน้านิ่งๆเรียกฮิปสเตอร์แต่ลองพื้นผิดเบอร์เรียกหน้าเทานะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีป่าดอสนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่คิวนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีคนทางบ้านแล้วก็สวัสดีคนทางบ้าน